เพื่อนๆที่ได้รับสูตรเซโนแวค2เข็มและได้กระตุ้นเข็ม3มาแล้วไม่ว่าตัวไหนถามกันมาบ่อยว่าแล้วเข็ม4ต้องฉีดไหมเมื่อไหร่ดีวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DRK Channel กับผมหมอเต้คิดจ้าครับกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้ฉีดวัคซีนเข็ม4แล้วโดยผู้ที่เข้าข่ายได้รับการกระตุ้นจะอยู่ในประชากร3กลุ่มนี้ก่อนครับกลุ่มแรกคือบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขกลุ่ม2บุคลากรด่านหน้าและกลุ่ม3คือผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือกินยากดภูมิครับโอเคโดยต้องฉีดเข็ม3มาแล้วอย่างน้อย3เดือนนะครับถึงจะกระตุ้นเข็ม4ได้ผู้ได้รับวัคซีนสูตรซิโนแวคควรได้กระตุ้นเข็ม4อย่างไรผู้ได้รับซิโนแวคมาแล้ว2เข็มและได้กระตุ้นเข็ม3มาแล้วนานกว่า3เดือนสามารถกระตุ้นเข็ม4ได้ตามสูตรดังนี้ครับสูตรที่1ผู้ได้รับซิโนแวค2เข็มและได้เข็ม3เป็นแอสตราสามารถเลือกเข็ม4ได้ทั้งแอสตราเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็น mRNA วัคซีนก็คือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้ครับสูตร2สำหรับผู้ที่ได้รับซิโนแวค2เข็มและได้เข็ม3เป็น mRNA วัคซีนไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาแนะนำเลือกเข็ม4เป็น mRNA วัคซีนเหมือนเดิมนะครับโดยสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเหมือนเดิมหรือจะเลือกไข้ก็ได้นะครับแล้วจะเลือกเข็ม4เป็นตัวไหนดีจากสูตรเข็ม4ที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเราสามารถเลือกได้ว่าจะฉีดเข็ม4เป็นตัวเดียวกับเข็ม3ก็ได้หรือจะฉีดไข้ก็ได้เช่นกันโดยการฉีดไข้ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นในต่างประเทศนะครับเพราะมีการวิจัยรองรับว่ากระตุ้นภูมิได้ดีเช่นการวิจัยชื่อ COMCOV2 ที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆ และการฉีดไข้ก็พบว่าดีต่อโอไมครอนด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นที่ CEO ของ Moderna ได้มาพูดถึงข้อมูลวิจัยขั้นต้นของวัคซีนแบบไข้เอาไว้ ตัวผมเองก็เป็นชาวซิโนแวคเหมือนกับเพื่อนๆครับโดย2เข็มแรกผมได้เป็นซิโนแวคเข็ม3ผมได้เป็นไฟเซอร์แล้วก็เข็ม4ผมก็เตรียมจะฉีดสูตรไข้เป็น Moderna เช่นกันครับ บทสรุปวัคซีนเข็ม4สำหรับชาวซิโนแวคในช่วงแรกคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขก็จะเริ่มจาก3กลุ่มดังกล่าวก่อนนะครับโดยแนะนำให้กระตุ้นเข็ม4แต่ที่3เดือนหลังเข็ม3ครับจากนั้นก็น่าจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมในกลุ่มอื่นๆต่อไปก็คิดว่าไม่น่านานกว่า6เดือนครับโดยเฉพาะหากโอไมครอนระบาดหนักไปกว่านี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบ้างนะครับก่อนจากกันไปฝากช่วยกดติดตามช่อง DRK Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ